สวัสดีครับกลับมาพบกับนักกับนาโตฮิโร่ในเกม Resident Evil 6 Ada Chapter 5นะครับผมก็เป็นชัปเตอร์สุดท้ายของ Ada Wong นะครับซึ่งก็คือจบอันนี้คือก็เคลียร์ทุกตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือเมืองในจีนนี่ก็กลาหลวุ่นวายครับโดนหมอกพิษทำให้กลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วเธอไม่ได้เราเล่นเรื่องกับไอ้พวกนี้แฮะนั่นเลี้ยงกับเฮเลน่านี่เลออนนี่ผมว่าเอดาก็ยังก็ชอบเอดาอยู่นะเลออนนั่นเอดาฉันนึกว่าเธอตายแล้วซะอีกนั่นเนี่ยรีบย้ายที่เถอะเวลามันมีมากเกินไปมาเดี๋ยวกูช่วยซัพพอร์ตเองรีบไปเถอะเลออนทางนี้ทางไหนครับเอาอันนี้กระโดดไม่เป็นไรช่วยซ้ำเติมให้นี่ไปเร็วไปแล้วไปสิโคเวอร์ให้ไปไม่ไปกะจะเท่ไปไหนเรียนไปได้แล้วเธอเป็นนี่ฉันนะทั้งสองคนก็เดี๋ยวเอดาจะไปจัดการซิมมอนนะฮะเอ้ยหมอฝั่งมันเหรอเอ้ยจะนี่มีมิสไซล์ด้วยอ่ะนี่ตูมมาอีกเหรออื้อหือโอ้โหบินข้ามหัวไปเลยเนี่ยนี่ล่วงโอ้ยสองลำเข้ามาเลยเฮ้ยทำไมยิงวิสัยไม่ได้มีดีโหลดด้วยไว้มีตายหมดอ่ะอ้าวไม่รู้ยิงเพลินไม่หน่อยเอาปืนกลสาอย่างเดียวละอ่ะล่วงโอ้โหโมเดลสวยดีนี่หอจูโจมเฮ้ยนั่นหลบมาวิสัยหมดโอ้เฮ้ยหลบแน่เฮ้ยหลบแน่ยางใครก็ไม่โดนโดนแล้วดูสิใครจะพังก่อนกันมาผมไม่มีมิสไซล์แล้วเนี่ยผมหมดกองเลยเนี่ยโอ้เจ็บพอแล้วพอร้อง
ทำไมไม่อึดจังวะโอ้ยโอ้ยเกือบนั่นไงปิ่งนั้นนะฮะBack for more. ตายยากตายเย็นเหลือเกินนะซิมมอนฉันรู้ว่าเธอทำอะไรเอดอTook Wesker's son away. ไอ้ตรงนี้แหละผมโคตรเกลียดเลยจะใช้เลือดไอ้สัตว์เลือดสัตว์เร็วๆนั่นทำเป็นไวรัสที่แข็งใช่ไหมก็ตามนั้นนะฮะก็คาร่านั่นนะฮะจับตัวเจมิเลอร์ที่เห็นที่ว่าที่มันอยู่ใน6เดือนนั่นแหละเอาจับไปทดลองนะฮะก็เป็นทำเป็นยาอะไรนะซีไวรัสเวอร์ชันที่ดีกว่าไอของพวกตัวประกอบนะฮะของน่ะนี่คือซีไวรัสที่ได้จากพวกเจได้มาจากเจมิเลอร์ด้วยนะฮะคือตอนที่เล่นสู้ลีออนนี่โหสู้แบบมันแบบมันน่ารำคาญมากแป๊บยิงหลังนี่เจลซี่เฮ้ยกระโดดว้าวนะจ๊ะหลังต้องหลังนี่รู้สึกหลังมันจะปิดแล้วนะโอ้ยไม่คำรามเกลียดมากเลยตกลงมึงจะเป็นตัวอะไรวะเนี่ยจะเป็นซอมบี้ไดโนเสาร์หรืออะไรมันทำเหมือนไดโนคลาสสิก3เลยนะจัดการเลยนี่เอาเลยลีออนเข้าไปจัดการอะไรเนี่ยโชว์จบแล้วเหรอเอาทำไมไม่เข้าไปต่อยมันโอ้มันไม่จบง่ายๆหรอกเอด้าโอ้ยเอาอย่างโอ้เนี่ยผมเบื่อตรงนี้เนี่ยแหละเกือบนี่นั่นแหละอัดเลยโอ้ยนี่
ิงเข้าไปยิงเข้าไปเจ็บไปสิเจ็บไปสิเอาเลยเอาเลยทำไมเรียนหรือเฮเลน่าไม่ยอมเข้าไปอย่างนั้นนะไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวนี่นี่โหรถเพิ่งมาค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขึ้นมาแล้วพวกมึงไม่รีบรอเลยนะว่าเห็นตัวประหลาดอย่างนี้เปล่าเปล่าเปล่าเพื่อนเปล่าเพื่อนเอา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 ชนชนสองเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปล่าน่ามันมาแล้วเอ้อ้าวมันไปไหนกันเนี่ยไล่ตามไล่ตามเอ้าเนี่ยนะครับตัวพระเอกไม่เป็นพวกตัวหลักไม่เป็นไรครับแต่ตัวประกอบนี่โดนทุกขี่ตายเออแง่เฮ้ยนี่ตอนนี้เขาโกรธแล้วโกรธเหรอเขาเรียกว่าโกรธเหรอนี่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยฮะยิงเข้าไป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 เจ็บๆนี่อยู่ไกลๆไว้ดีกว่าเอาเลยเขาไปต่อยสักทีเอาไปเขาไปต่อยเลยโอ้ยโอ้ยนี่หมดหมดละหมดละดีไซน์หมดทำอะไรก็ไม่ได้ยิงยิงยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยนี่เนี่ยจะฆ่าพวกแกหมดมีปัญญาก็ลองดูสิเนี่ยคือแบบเป็นบอสที่ผมแบบน่าเบื่อนะสำหรับผมนะไอ้ตรงเนี้ยคือแบบมันจะเป็นกี่รอบเนี่ยฮะไอ้ทีลงทีเล็กอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้นี่นี่ก่อนเริ่มแตกหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้เฮ้ย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 ไม่มีมิสไซล์แล้วด้วยนี่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 ยิงหลังยิงหลังอ้าวมันนับพุ่มหลังเลยเสร็จยังวะตรงนี้เนี่ยแป๊บนึงนะครับโอเคมาต่อกันดีกว่านะครับ
โอ้ยแม่งไอ้คือความรู้สึกของคือแบบไอ้ตรงเนี้ยคือมันเป็นที่แบบมันจะทำมาให้อะไรยุ่งยากมากมายคือแบบผมไม่รู้นะคนอื่นจะเป็นเหมือนผมไหมแต่คือผมรู้สึกว่าเจอบอสตัวเนี้ยมันเหมือนแบบมันไม่ได้มีความสนุกอ่ะมันเจอแล้วมันน่าเบื่อครับคือใครที่เล่นซิกอ่ะเดี๋ยวผมอยากรู้จริงใครตรงฉากเนี้ยคือมีใครแบบเล่นแล้วแม่งหนุกไหมเออถ้าสมมติแบบแป๊บๆนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปเจอบอสล่างอื่นอะไรเงี้ยโอเคแต่คือล่างนี้จริงๆเทียบไปถึงไหนอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะคือแบบจะแปลงร่างกลับร่างเดิมแปลงร่างกลับร่างเดิมคือแบบมันน่าจะแบบว่าอยู่ล่างนั้นไปเลยแล้วพอแบบกลับล่างคือแพ้อะไรเงี้ยกลับเออจะได้รู้ว่าเออมันนั่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมเดาเลยว่าเนี่ยมันต้องเอารถแก๊สคาบรถแก๊สก่อนนะถึงอ๋อไม่ต้องแฮะเออว่าจะตายก็ไม่เรียกว่าตายหรอกกว่าจะผ่านตรงช่วงนี้นะCan't stay out of trouble, can you, Leon? And always one step behindเอด้าก็ยังสวยไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับว่าจะมีการเปิดตัวเทรลเลอร์ของ Resident Evil 7นะครับผมที่งานอะไรสักงานนึงผมยังจำไม่ได้นะผมยังไม่ได้อ่านละเอียดมากเท่าไหร่นะฮะคือผมก็เป็นคนที่ชอบเป็นแฟนเกม Resident Evil อยู่แล้วแต่คืออาจบางภาคอาจจะไม่ได้ชอบมากนะก็ถ้าสมมติเอายุคเก่านี่ผมชอบภาค2นะแล้วก็สมมติเอาเป็นยุคแนวแบบเพอร์เซอร์หรือบุคคลที่3เนี่ยผมชอบภาค4มากกว่านะเฮ้ยช่วยคนต้องช่วยคนนะฮะซอมบี้มาโอเคช่วยคนก่อนครับช่วยคนช่วยครับต้องช่วยครับยิงครับยิงโอเคควันสีเขียวเอาเฮ้ยตัวระเบิดนี่นี่คือต้นเหตุนะทำไมซอมบี้ตัวนี้มันถึงโดนเสาเสียบนี่คือเป็นที่มานั่นเองนะครับโอ้โหมีซอมบี้อ้วนซอมบี้ BSAA ครับยิงมั่วโทษทีฉันขอลงจอหน่อยคือบางทีผมไม่รู้นะว่าซอมบี้เนี่ยถ้าซอมบี้แบบถือปืนเนี่ยมันจะทำให้เสียพลังแค่ไหนนะแต่ถ้าสมมติเป็นแบบแนวทำเป็นเหมือนกลับมาเป็นเหมือน Walking Dead เนี่ยก็ผมว่าก็น่าสนใจอยู่นะแบบแนวเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยกดยังมาก็ส่วน Walking Dead ไอ้ Walking Dead เนี่ยเดี๋ยวผมจะแคสแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ Walking Dead แบบเวอร์ชั่นเอาของคนมาทำเป็นเกมนะคือเป็น Walking Dead ที่มันทำที่เป็นคอมิกนะครับผมที่ตอนนี้มันมีถึงซีซั่น2เอพิโซด2แล้วนะฮะแต่คือผมจะไม่แคสบนเครื่องคอนโซลนะผมอยากแคสบน PC เพราะว่าเหมือนแบบว่ามันเหมาะกับสำหรับ PC มากกว่านะเกม Walking Dead เนี่ยแต่ปัญหาคือเครื่อง PC ผมก็สเปคมันไม่ค่อยดีนะครับผมเวลาเดี๋ยวตอนนี้คือแบบเครื่อง PC ผมนี่สมัยนี้มันPentium 4อ่ะพูดจริงPentium 4อ่ะก็ตอนนี้ก็พยายามเก็บตังค์อยู่นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ตังค์ก็ไปเสียกับพวกคอนโซลเป็นหลักมากกว่าเหตุผลที่ผมชอบเล่นเกมคอนโซลก็หนึ่งเลยเกมส่วนใหญ่มันทำลงคอนโซลอยู่แล้วนะก็มันทำขึ้นมาเพื่อสำหรับการเล่นเกมอ่ะแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับซื้อแผ่นเกมมาปุ๊บเล่นได้เลยมันไม่เหมือน PC นะ PC มันต้องแบบพอเกมใหม่ๆมันต้องอัปเกรดใช่ไหมฮะมึงแต่มันก็ภาพสวยแหละแต่ไอคอนโซลเนี่ยคือแบบโอเคเอาภาพระดับโอเคก็ได้ไม่ต้องถึงขนาด
อะไรมากนะฮะปึ๊บปึ๊บแล้วถ้าจบเกมนี้ผมอาจจะไปเคลียร์เล่นอะไรนะDragon Ball หรือไม่ก็ Uncharted 2แล้วก็ไป Uncharted 3นะฮะแล้วก็นั่นนะครับอีกเกมนึงเกมอะไรเอ่ยไม่ต้องดาวแล้วกันครับผมเฉลยให้เลยแล้วกันนะผมจะเล่น Gear of War ด้วย Gear of War นะไม่ใช่ God of War God of War ผมก็เล่นแต่ผมอยากเล่น Gear ก่อนเพราะว่าตอนนี้คือคนแคสอะลองดูในบ้านแล้วนะคนแคสก็ละวอก็มีอยู่เยอะใช่ไหมฮะแต่เกียร์วอร์ดิรู้สึกจะไม่มีอาจจะนะผมพูดว่าอาจจะเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะว่าจะแคสชแนลไหนมาแคสเกียร์วอร์ดแต่ผมนี่แหละก็จะแคสเหมือนกันผมเล่น1 2 3จบแล้วนะแล้วผมจะแคสแล้วทำให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนื้อเรื่องมันเกมมันหนุกนะฮะคือผมชอบอ่ะแล้วมันเป็น Exclusive เฉพาะ Xbox ด้วยแล้วก็ตอนนี้เกมอะไรนะจัมป์ซุปเปอร์สตาร์นั่นก็ออกแล้วนะแต่ผมยังไม่มีตังค์ซื้อโซนพวกญี่ปุ่นพวกนี้มันแพงต้องเก็บตังค์ไปก่อนเรื่องเกียร์กาซิโร่ผมก็ซื้อนะผมซื้อบน PS4 คือพอดีซื้อแบบให้เป็นแรงบันดาลใจเก็บตังค์ซื้อเครื่อง PS4 นะฮะผ มโอเคเรามาเข้าใน Resident Evil ต่อดีกว่านอกเรื่องเยอะแล้วฮึบโตดเอียฮึบเอียเลียนเธอนี่เป็นนักอะไรเขาเรียกอะไรนะสไวเวอร์ผู้รอดชีวิตเจ๋งที่เจ๋งมากคือแบบประมาณว่าแบบโชคโชนอ่ะโชคโชนโอ้โหแอบใครครับแอบใครครับเอดะอ๋อรีบมาแล้วเยี่ยมเลยฮึบเฮ้ยซิมอนเอดาเอ๋ยน้ำเสียงคนอื่นตายยากเหลือเกินโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาโอ้โอ้ยเฮ้ยชึบก่อก่อนจิ๊บเอดายินดีต้อนรับกับผู้ไม่ยินดีสุดท้ายเธอต้องมาหาฉันผู้ผิดผู้ใหม่ใครมาหาใครมาหาเธอฉันเธอกับฉันอะไรนะลืมละไม่ได้ลืมฮะลืมมองแล้วเจ้าหุ้ยโดนจนได้ปืนนี้ไม่ได้แรงเลยฉันสร้างเธอขึ้นมาสร้างตอนไหนวะไม่ต้องห่วงฉันเป็นสุภาพบุรุษพ่อสุภาพบุรุษบ้าดิชนกูอย่างนี้นะเธอเป็นของฉันเธอจะเป็นของฉันตลอดไปฉันรู้สึกได้ว่าถ้าเธอไม่มีฉันอะไรนะประมาณว่าละครน้ำเน่าประมาณว่าถ้าเธอไม่มีฉันเธอก็อยู่ไม่ได้โอ้โหน้ำหน้าเหลือเกินไอ้นี่ข้างเอด้าจัดนะฮะเฮ้ยโอ้โหโดนเสียบจิ๊บเนี่ยรักแล้วมันทำร้ายเราทำไมวะฮะซิมอนอ้าวภาพตัดมาที่เฮเลน่ากับลีออนนะครับดีช่วยซัพพอร์ตหน่อยเฮ้ยอุ้ยเอ๊ะเอาละเข้าไปตุ๋ยไอ้ทำไมเหรอเอ้ยกดไม่ทันกดไม่ทันโอ้ว่าแล้วผมไม่อยากกดรวมมากกลัวจอยพังพอจอยผมนี่เก่าแล้วยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยรีโหลดต่อรีโหลดนี่ยิงเลยทำไมเธอไม่เข้าใจฉันทีละใครที่รักมึงอะย่าเย่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 อืมตบต่อยอีกทีทำมาอืมเฮ้ย
โอ้โหเมื่อกี้โดนเสียบอยู่ด้วยฮึชึบอ้าวซอมบี้ซอมบี้เดี๋ยวจัดการพวกซอมบี้ก่อนเกะกะจำได้ไอ้นั่นเดี๋ยวซิมมอนมานี่นานะอ่ะปิงเข้าไปนานยังไงมาแล้วเอด้าถ้าเธอได้ยิงฉันยิงเลยตอนนี้ไม่ต้องห่วงฉันช่วยยิงให้นี่ซอมบี้ก็จะมาอีกแล้วมารีบขึ้นไปเร็วๆอืมคัฟเวอร์ให้ชิบหายละอืมเร็วๆๆๆๆๆยังไม่ถึงอีกอ่ะเนี่ยเร็วเร็วซอมบี้มาแล้วเร็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 วเฮ้ยเร็วเร็วสิโอ้โหมันเปลี่ยนใจมาแล้วฮึบโอ้ยเอด้าเฮน่าคอมโบให้ด้วยเลียนโอ้ยเอด้าได้ยินเปล่าโอ้นี่ฉากนี้แหละคู่กันเลยนะอ้าวดิไปพ้นจากเธอเลียนแกไม่มีคุณสมบัติพอกับเธอหรอกมากับฉันสิที่รักเสียงพูดไม่มีครับมาเร็วตื่นเร็วเอด้าถ้าเธอเป็นเอด้าตัวจริงเราสองคนทำได้แน่ฉากนี้ฮึโอ้โอ้ฮึโอ้ยI was just resting my eyes. แค่พักสายตาเท่านั้นแหละโอเคครับหัวเมียสู้หัวเมียปะทะซิมอนโอ้ยคู่รักคู่รักที่ซึนไม่ค่อยเล่นตัวไม่ยอมหน้าสักทีโอ้ยโอ้ยโอ้โหเจ็บ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 เอาวิ่งวิ่งเอาวิ่งไปไหนบ้างอะโอ้โหเฮ้ยเอานี่ไปอ่ะเฮ้ยไม่มีเลยเฮ้ยจะเกือบโดนแน่เออโอ้โหเต็มเฮ้ยชุบเฮ้ยจะกิ้งหลบนี่กลับร่างเดิมแล้วสินะขอไปเติมหน่อยเถอะทำอะไรไว้เมื่อกี้แล้วก็ต่อยง่ายเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยโอ้ยหันหน้ามาโดนเลยเฮ้ยไม่โดนเอ้ยโอ้โหโดนแทงเฮ้ยเอาไม่ได้เล่นนาก็โอ้โหมึงใจร้ายมากเลย
กูโดนทั้งซอมบี้โดนทั้งนี่โอ้ยดิอองใต้อ่างอืมดีแล้วตลกอะไรซาดเดี๋ยวมาเคลอาวุธเท่าที่มีโอ้โหยังจะโดนอีกอืมเฮ้ยอืมเจ๋งมากแล้วเหรอมึงอะฮะซีมอนนะซีมอนนี่รีโหลดรีโหลดกูยังแม่งเลยอืมอืมโอ้ยโอ้ยเป็นครับไม่เล่นเล่นแต่ท่านี้เหรอเล่นแต่ท่านี้เหรออืมโอ้โหโอ้โหเอาเอาลีออนเอาอยากมีชีวิตอยู่ไหมถ้าคุณทำไงอืมจิ้มเลยจิ้มเลยมน่ารักจริงๆเลยมีแอดกันตอนไหนวะเนี่ยเอด้าอืมไปแล้วโอเคมาที่ห้องหนึ่งนะครับห้องไหนไม่รู้ห้องวิจัยลับมั้งอืมSo this is where Carla did her experiments huh นี่ไงที่เสียบตึ๊ดตึ๊ดฮึอย่าบอกน้องมีไอ้นั่นอีกอ่ะอืมเฮ้ยกำลังจะกลายพันธุ์ด้วยโอ้เป็นมือผู้หญิงออกมาแล้วใช่ไหมมือผู้หญิงวะ We're beyond sympathy at this point. We're beyond humanity. รีบจัดการเลยนั่นแหละเอด้าก็ทำลายทุกอย่างเลยนะครับนี่เพื่อไม่ให้หลงเหลือไอ้พวกเกี่ยวกับโปรเจกต์โคคูนอีกต่อไปนะครับก็อยากรู้ว่าคุณเธอเอากระสุนจากไหนมาเนี่ยทำลายไอ้ตรงรูปเอาขึ้นไปไม่อยากได้แล้วอืม
ยังมีโทรศัพท์อีกอันเหรอเอด้านี่อันนี้เจ๋งกว่า A job, huh? งานเหรออืม sure. แน่นอนงานเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เองซึ่งตอนนี้ก็คือตัวเอด้ายังงงคือทำเป็นงานสายลับอะไรมั่งเนี่ยแยะแยะไปหมดเลยก็จบไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูสิมีอะไรอีกเปล่าจบไม่มีอะไรแล้วนะฮะครับผมก็อย่างที่บอกก็ตอนนี้คือจบแล้วในเรื่องของ Ada Chapter 5นะครับผมถ้าว่าโปรเจกต์ Resident Evil 6ของผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮ่าๆเย้ตบมือหน่อยโอ้ยเกมนี้คือแบบกว่าผมจะเล่นจบผมก็ไปเล่นเกมอื่นบ้างนะให้เล่นแต่เกมแบบ Resident Evil ก็มันต้องมีเบรกมากอ่ะเนาะก็ผมก็เล่นไอ้นี่จบแล้วนะ Devil May Cry 3แล้วก็ The Last of Us เนี่ยก็ไปติดตามดูกันได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้โปรเจกต์ Resident Evil 6ที่ทิ้งไว้มันนานพอสมควรเป็นเดือนนะครับผมก็ในสุดก็จบแล้วก็ถ้าโปรเจกต์ Resident Evil นี่ที่ผมยังมีอยู่เหลืออีกอันนึงก็คือ Resident Evil Revelation นะครับผมเป็นในเรื่องก่อนภาค5นะครับผมไอ้ที่บนเรือนั่นแหละบนเรือที่เป็นออกแนวสยองขวัญหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแคสให้คุณผู้ชมดูกันนะครับหรือไม่ก็อาจจะสลับกันไประหว่าง Resident Evil Revelation กับเกมอื่นก็เป็นไปได้นะฮะหรือไม่ก็เกมดักกันบอลที่ผมยังเล่นค้างอยู่เนาะก็ตอนนี้จบแล้วครับกับเกมนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับผมก็ใครชอบสามารถกด Subscribe ไลค์แชร์หรือกดไลค์แฟนเพจได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะฮะผมไม่รู้เป็นเกมอะไรก็ติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ